เหลาหอยนางรมค่ะไซส์มันอะใหญ่มากกระปุกละ18บาทเท่านั้นนอนๆน่ากินมากน่ากินมากทำไรอะกำลังจะสร้างภาพเฮ้ยเราเพียงแค่เราเอาผักที่เราซื้อมาแล้วเราจัดใส่ในลังโอ้โหดูดีขึ้นมาใช่ค่ะนี่ค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกนะจ๊ะวันนี้อยู่บ้านอีกแล้วอยู่บ้านทุกวันไม่ต้องถามความใฝ่ฝันที่สูงสุดตอนนี้คือได้ออกไปกินหมูกระทะที่ร้านเพราะว่าทุกวันนี้ร้านขายเองมันเหนื่อยมือจะเปื่อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราก็คือเซตผักที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะเพราะว่าเราซื้อมาต้อนรับค่ะแล้วเราทำการรับน้องสิ่งที่ยิ่งใหญ่และอลังการนะคะที่โมกำลังถืออยู่ในมือตอนนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่เห็นว่ามันคืออะไรเพราะว่าทุกคนจะเห็นแค่หูหิ้วของมันนะคะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมว่ามันคืออะไรถุงก๊อกแก๊กไม่ใช่เราจะบอกเลยนะว่าวันนี้เราจะทำเมนูที่เราอ่ะชอบกินมากคือเป็นคนที่ชอบกินแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เคยทำคลิปนะคะนั่นก็คือหอยนางรมคือว่าเราอะปกติหอยนางรมกินกับอะไรคะยอดกระถินกับหอมเจียวใช่แต่วันนี้เราจะไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะเราหาซื้อไม่ได้ยอดกระถินไม่มีขายในตลาดนี่คือหอยนางรมกับปูอวบๆเห็นปะเห็นเนื้อหอยปะราคาถูกมากถูกแบบทุกคนจะต้องกรี๊ดเท่าไหร่สิบกระปุกไม่ถึง200อะดีค่ะราคาเพียงพอไปเลย18บาท18บาทกระปุกละ18บาทเท่านั้นเอฟเฟคได้มั้ยไม่ต้องทำคลิปแล้วไม่ได้ขายซื้อมากระปุกละ18บาทเท่านั้นนอนๆและเขาบอกเลยว่าเขาการันตีว่าเขามั่นใจว่าเป็นหอยกระปุกที่คุณภาพหัวอัดที่สุดเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูกระปุกนี้ดูให้มันเห็นกับตาเห็นไหมว่าไซส์มันอะใหญ่มาก10กระปุกไปเลยวันนี้เราจะกินเหลาหอยนางรม10กระปุกปังๆอ่ะเนี่ยค่ะ18บาทเดี๋ยวเราให้ดูนะคะว่า1กระปุกอะมันมีทั้งหมดกี่ชิ้นครับ18บาทมีกี่ตัวเนี่ย12ตัว12ตัวราคา18บาทแค่ตัวละบาทเองแล้วทุกคนดูไซส์คือจะบอกว่าอันนี้คือไซส์หอยนางรมปกติเลยแต่อันนี้คือไซส์ที่มากับกระป๋องนี้ใหญ่มากนี่ดูแน่นๆนี่โอ้โหแค่2กระปุกก็เต็มกะละมังแล้วครับนอนๆครับนี่ดูดิหัวป่ะหัวมากอย่างใหญ่อ่ะหมายถึงหอยหอยนางรมฉันว่าถ้าวันนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่มันขายอ่ะโหคงเป็นคนเอฟเต็มแล้วอ่ะจริงนี่เพิ่งเทไปแค่5กระปุกเองนะคะเพื่อนๆโอ้ยแค่นี้ก็เยอะแล้วเนี่ย5กระปุกนี่เยอะมากเลยนะคะเยอะจริงมันเยอะมากๆจริงๆนะเว้ยเพราะว่าปกติถ้าแบบถ้าเราไปกินอันเนี้ยมี300ถ้าแบบมีกระถิ่นมีเซต 3-400 3-400จริงๆอ่ะเนี่ยเปิดดูต่อเงี้ยกระปุกต่อไปน้ำไม่เปิดนี่ดูไซส์โอ้โหหน้ากัดมากตัวใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหเนี่ย10กระปุกทุกคนนี่หมดแล้ว10กระปุกหมดแล้วเยอะมาก10กระปุกเยอะมากเพราะว่าเนี่ย180บาทเดี๋ยวเราจะไปทำความสะอาดน้องกันก่อนสักรอบนึงนะคะไปดูกันว่ามูจะทำยังไงไปทำความสะอาดหอยเรื่องขนาดไหนหอยนางรมขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำที่เขาให้ออกมาเดี๋ยวเราเปิดน้ำอย่างนี้เลยเปิดแล้วก็เปิดน้ำผ่านใช่เปิดน้ำผ่านเทน้ำออกใช้สกิลนิดนึงนะคะเราล้างหอยนางรมกับน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้วิธีการล้างโซดาค่ะแต่ถ้าเราล้างโซดาทิ้งไว้เฉยๆอย่างเงี้ยตัวหอยก็จะดูดความจืดเข้าไปนึกออกปะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบว่าใส่เกลือลงไปนิดนึงให้หอยมีความเค็มใช่ใส่ลงไปประมาณนี้เลยนะอย่างนี้เลยนี่เราเทโซดาไปนี้เลยแล้วก็ปุ๊บให้เกลือเนี่ยละลายน้ำก็จะออกมาน้ำจากตัวหอยก็จะมีการรีบออกมาเสร็จแล้วค่ะนี่เราก็นี่มันก็จะมีอะไรออกมาเต็มเลยอ่ะที่บนเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันมีของที่เรามองไม่เห็นอยู่ในนี้เยอะนะคะเราก็น้ำแข็งค่ะบ่มน้ำแข็งบ่มน้ำแข็งเพิ่มความกรอบตัวแล้วตัวก็จะน้ำแข็งก็จะทำให้หอยมันติ่งขึ้นมาค่ะติ่งมากเลยติ่งปะติ่งไหมได้เวลาค่ะไปตำหอยเอ้ยไปตำเหลาหอยนางรมกันจ้า
พวกเธอรู้ไหมว่าเหลาเนี่ยคืออะไรเหลาคืออาหารของคนชั้นสูงไม่เอาเรื่องไหมเอาเข้าเรื่องไหมรู้ไหมว่าในคำว่าเรียกกันว่าแบบเหลาหอยนางรมเหลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหลามันย่อมาจากเกาอะไรคะเกาเหลาตรงเหลามันคือก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ใส่อะไรคะไม่ใส่ถั่วก็ไม่ใส่ไงเด็กไม่กินผักเกาเหลาเป็นเกาเหลาก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ใส่อะไรคะไม่ใส่เส้นไม่ใส่เส้นอะไรคะแล้วส้มตำเยลลี่ไม่ใช่คะมาละมาละกินเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ก็คือจะใช้โครงตำคือสูตรทุกอย่างเนี่ยคือเหมือนส้มตำหมดเลยแต่ว่าเราทำเหลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่เส้นถูกต้องนี่อยากคุยกับพวกแล้ววันนี้ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้เลยได้ไหมใครน้ำมันสับปลาแทนนี้ไหมเนี่ยมีลูกค้าเขาก็จะกินอันนี้เรียกว่าอะไรคะอันนี้เรียกว่าสีแดงคุณเหนื่อยมากจะเด็กนักเรียนไม่เห็นนะจะไล่ออกไปนอกห้องเลยตัวอย่างโอ้ยติดนะพี่คนเราใส่ทั้งหมด15แล้ว15 15ต้นจำนวน15เมตรวันนี้คุณครูจะใส่กระอะไรครับจ๊ะกระเพรากระเพรากระถางนี่กระโหลกใส่กระโหลกลงไปรู้ไม่ตอบแต่แรกก็รู้นี่ว่ากระเทียมแล้วทำไมไม่ตอบเราใส่กระเอ้ยตำค่ะเรียนค่ะ15เมตรไม่พอค่ะ30เมตรวันนี้เหลา30เมตรแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะคะประมาณนี้ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะประมาณ1ช้อนนะคะคุณปู่ก็จะใส่ไอ้หนูคุณติดค่ะต้องยอมรับเลยแล้วก็คุณปู่ก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะพอใส่มะเขือมะเขือเทศด้วยนะคะแล้วใส่มะเขือลงไปไม่ถามแล้วหรอไม่ถามแล้วค่ะเหนื่อยเราใส่เราก็หนีลงไปเลยคักมากเราก็ใส่น้ำอันนี้ลงไปเลยน้ำปลาหนูน้ำปลาวันนี้น้ำคือแบบคนครับมากแล้วเราก็จะเซโซกับแงวอันนี้หั่นไม่อร่อยค่ะต้องหั่นต้องหั่นที่มือแม่ค้าก่อนต้องหั่นเซบักเขียงไว้ด้วยปอกวิธีปอกก็คือปอกแบบแอปเปิ้ลใช่ค่ะนี่ดูค่ะดูนัวโหเป็นไงน่ากินปะน่ากินโอ้โหอร่อยมาก แล้วเราก็จะใส่หอยนางรมรืดไม่พอค่ะเอานี่ใส่เข้าไปอีกรืดไม่พอค่ะนี่ค่ะรืดคนละนะเต็มมากเราอย่างนี้เลยโอ้โหน่ากินมากน่ากินมากเยอะมากนะคะดูปริมาณแล้วดูตัวหอยนี่เต็มมากเต่งๆนะคะเพื่อนๆโอ้โหลืมบอกว่าซื้อจากร้านไหนเดี๋ยวแปะเทปไว้ตรงนี้ติ๊งดับโอเคแคปไว้นะเพื่อนๆนี่จริงหอยโอ้ยกินทีเดียวไปเลย3ตัวขอตัวนึงก่อนอร่อยมากปลาสีอะไรอร่อยมากโอ้โหอร่อยมากอร่อยมากอร่อยแบบสดมากหอยนางรมสดมากแล้วรสชาติเหล่าวันนี้คือดีมากคือมันเข้ามากคือกินแล้วไม่นึกถึงกระถิ่นเลยอ่ะเลยเนี่ยทีนึง3ตัวช้อนคุณครูคนใหญ่มากเลยโอเคอร่อยมากเออหอมมะนาวมากแล้วก็แบบปลานัวหูอร่อยมากเลยว่ะอร่อยชิบกินทีเดียว5ตัวเลยใช่หรอลองดูมาแล้วตั้งกาดเนาะเว้ยทุกคนตั้งกาด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 อร่อยพุ่งแตกอ่ะม
าครับ2ช้อนแล้วครับหอยนางรมคือสดมากทุกคนแล้วคือหอยตัวเต่งมากอร่อยมากชิมอร่อยมากเดี๋ยวเราชนกันเนี่ยชน1 2 3ปิ้งหอยโคตรสดหอยโคตรเต่งกลับไปแล้วแบบน้ำแตกแบบดีมากเลยอ่ะไม่เหี่ยวน้ำเหลาดีมากเปรี้ยวนำหอมมะนาวอร่อยปะเออตักหอยขึ้นมาแล้วก็บีบมะนาวโชว์อีกหนึ่งปะเนี่ยเป็นไงอร่อยมากลื่นกว่าเดิมหอยเขาสดมากเลยหอยดีมากมากหอยแบบหอยดีมากไม่เชื่อว่า18บาทอ่ะ3ปุกร้อยก็ซื้ออ่ะโดยจริงวันนั้นเราซื้อ3ปุกร้อยหน้าบ้านไม่ได้อย่างนี้นะหยุดกินไม่ได้เลยอ่ะเชื่อหยุดกินไม่ได้เลยอ่ะมีกี่คนเดียวก็น่าจะไปแล้วครึ่งพี่โมนั่นจะมี3กระปุกไปแล้วตอนเนี้ยเออโมมีนี่ด้วยหนูว่าพี่ฉันมีนี่กลับมาพร้อมกับเนื้อย่างโอเคเอาข้าวมากินด้วยเหรอนั่นก็มาเอาข้าวเลยหรือเปิดโชว์สิเอาข้าวแกงกะหรี่มาค่ะครูกินทุกคนมากินทุกคนอื้อหือเพื่อนคะก็คือว่าเหลือประมาณไม่ถึง20ตัวค่ะหรือว่า15ตัวซึ่งเดี๋ยวตอนปิดคลิปเนี่ยกินต่อได้อีกสบายแน่นอนเนี่ยนี่เป็นไงล่ะเป็นไงมีแค่นี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอ้โนมันอร่อยมากมันปังมากค่ะทุกคนแล้วก็อยากจะบอกเลยนะคะว่าเหลาหอยนางรมทีเด็ดก็คืออยู่ที่ความสดของหอยเลยใช่แล้วก็ใส่มะนาวเยอะๆต้องเป็นมะนาวแท้ต้องเป็นมะนาวหอมๆเท่านั้นถ้าความเปรี้ยวไม่ได้มาจากมะนาวเนี่ยกินหอยนางรมเราไม่อร่อยเลยใช่สรุปวันนี้ความรู้ทุกคนได้เกาเหลาคือว่าน่ากินเพียงไหนนะคะใครอยู่บ้านเบื่อๆนะคะก็ลองทำเมนูเหล่าหอยนางรมดูได้นะจ๊ะใครอยากดูเมนูอะไรอีกก็ขอเป็นมาได้นะจ๊ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้พรุ่งนี้มากินข้าวด้วยกันใหม่กดไลค์เพจกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe ให้ช่อง YouTube นะคะแล้วก็กดกระดิ่ง